าชีพอ้างจนขนส่งกล่าวหาส่งของผิดกฎหมายบอกอย่าหลงเชื่อออกมาเตือนภัยหลังจากเจอพวกมิจฉาชีพมาด้วยตัวเองนะคะสำหรับนักร้องและนักแสดงหนุ่มไมค์พิรัตน์นิธิไพศาลกุลค่ะล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์แถมมิจฉาชีพผ่านทาง IG Story อ้างตัวเป็นขนส่งค่ะบอกเราว่าส่งพัสดุผิดกฎหมายจะโอนสายให้คุยกับตำรวจแต่คุยไปคุยมาหนุ่มไมค์เกิดรู้ทันจนมิจฉาชีพรีบปิดเครื่องหนีทันทีค่ะโดยไมค์พิรัตน์ได้ระบุรายละเอียดแฉความเนียนของพวกมิจฉาชีพไว้ว่าโดนมิจฉาชีพโทรมาอ้างว่าเป็นขนส่งแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าผมส่งออกพาสปอร์ตกับ ATM ยัดใส่เสื้อผ้าไปหลายตัวข้อมูลขนส่งแน่นมากมีชื่อและเบอร์โทรผู้รับด้วยนะครับชื่อซูซานลุยเป็นสิ่งผิดกฎหมายจะโอนสายต่อให้ผมไปคุยกับตำรวจต่อซึ่งผมไม่ได้ส่งอะไรเลยก็เลยเจาะเบอร์ที่โทรมาเดี๋ยวนั้นเลยครับปรากฏว่ามาจากเพชรบุรีสักพักพอคุยกับเราแล้วท่าทีไม่ดีเหมือนเราจะรู้ข้อมูลฝ่ายเขาก็รีบตัดสายใส่ผมเลยครับพวกเขานั่งอยู่กันหลายคนเป็นทีมครับโทรกลับก็ไม่ติดนะครับทุกคนระวังตัวกันด้วยนะครับมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เนียนมากอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใครเด็ดขาดนะครับไม่ว่าในกรณีใดก็ตามตรวจสอบให้ดีก่อนโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ในบ้านที่อาจไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีให้แจ้งเตือนท่านด้วยนะครับถ้าได้รับสายเช่นนี้